พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบ่มเพาะวิศวกรน้อยกับแฟบแลบบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงการบ่มเพาะความเป็นนวัตกรเพื่อปลูกฝังทักษะการเป็นนักประดิษฐ์การคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบัติจนได้ผลงานสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตครับสวทช.ได้ใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fab Lab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรโดยจัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ2มิติและ3มิติหรือลาปิดโปรโตไทป์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติด้วย 3D พรินเตอร์และการใช้เลเซอร์คัตติ้งแมชชีนในการสร้างชิ้นงานต้นแบบรวมถึงเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่ายด้วยบล็อกกี้โค้ดเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะและพัฒนาชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ได้จริงด้วยตนเองนักเรียนจะได้มีโอกาสออกแบบและสร้างชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายการเป็นวิศวกรน้อยสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรน้อยโดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000